สวัสดีค่ะช่วงนี้มาติดตามข่าวกีฬากันนะคะเดี๋ยวไปเริ่มกันที่การประชุมฟีฟ่าคองเกรสกันนะคะล่าสุดนี่ทางประธานฟีฟ่าก็ได้กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีค่ะแล้วก็นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลนะคะที่ให้การสนับสนุนค่ะก็หวังว่าการประชุมครั้งนี้นะคะจะประสบความสำเร็จติดตามได้จากรายงานกันค่ะการประชุมใหญ่สามัญประจำปีฟีฟ่าคองเกรสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพใกล้จะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์หลายฝ่ายกำลังเตรียมงานเพื่อให้พร้อมที่สุดในการต้อนรับสมาชิกของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าทั้ง211ชาติขณะที่จานนี่อินฟานติโนประธานฟีฟ่าที่จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยอีกครั้งเปิดเผยว่ารอคอยที่จะได้กลับมายังแผ่นดินที่สวยงามอย่างเมืองไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมฟีฟ่าคองเกรสครั้งที่74จะเป็นการรวมตัวที่ยอดเยี่ยมจากผู้นำด้านฟุตบอลจากทั่วทั้งโลกเพื่อกำหนดเส้นทางของเกมลูกหนังรวมถึงการตัดสินเจ้าภาพฟุตบอลโลกหญิงปี2027ขอขอบคุณนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินสำหรับความมุ่งมั่นในการเผยแพร่เกมที่สวยงามของเรารวมถึงทุกคนในสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนำโดยนายกสมาคมคุณนนท์พันธ์ล่ำซำสำหรับการมีส่วนร่วมกับโครงการพัฒนาต่างๆของฟีฟ่าซึ่งที่ผ่านมาสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้จัดกิจกรรมต่างๆมากมายร่วมกับฟีฟ่าเพื่อพัฒนาวงการลูกหนังอย่างต่อเนื่องอาทิโครงการฟุตบอลสำหรับโรงเรียนฟีฟ่าฟุตบอลฟอร์สคูลเป็นความร่วมมือกันระหว่างฟีฟ่าสมาคมลูกหนังไทยและกรมราชศึกษาจัดขึ้นที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ60พรรษาคลอง6จังหวัดปทุมธานีรวมทั้งจัดโครงการกระจายไปโรงเรียนตามภาคต่างๆทั้งภาคเหนือภาคใต้และอีสานมีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ความรู้ของวิทยากรจากฟีฟ่าไปสู่เด็กนักเรียนผู้ฝึกสอนชาวไทยที่อยู่ในส่วนกลางและภูมิภาคให้มากที่สุดเพื่อเป็นการพัฒนาฟุตบอลจากระดับพื้นฐานหรือรากหญ้าให้ไปสู่ความเป็นเลิศและอาชีพทั้ง2องค์กรยังร่วมกันจัดกิจกรรมฟีฟ่าวีแมนฟุตบอลแคมเปญกระจายไปตามจังหวัดต่างๆเช่นชัยภูมิเชียงใหม่สุราษฎร์ธานีโดยวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนหญิงที่มีใจรักและชื่นชอบในกีฬาฟุตบอลได้ทำกิจกรรมร่วมกันสร้างโอกาสให้กับผู้หญิงได้มีเวทีมีการทบทวนและยกระดับการเล่นของตัวเองซึ่งเมื่อมีนักกีฬาเยาวชนจำนวนมากก็จะเป็นผลดีต่อฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยในอนาคตอีกทั้งยังส่งเสริมค่านิยมเกี่ยวกับความเท่าเทียมและเป็นการสนับสนุนฟุตบอลหญิงให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นประธานฟีฟ่าจานนี่อินฟานติโนบอกว่าเมืองไทยได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเป็นเจ้าบ้านจัดงานต่างๆได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดจนผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจและนักเรียนเยาวชนก็ใฝ่เรียนรู้กระตือรือร้นผลักดันให้เกมฟุตบอลก้าวไปข้างหน้าดังนั้นตนตั้งตารอคอยความสำเร็จในการร่วมมือกันจัดประชุมฟีฟ่าคองเกรสของประเทศไทยและฟีฟ่ารวมทั้งโครงการอื่นๆในอนาคตอีกด้วยทีมข่าวกีฬา MBT รายงานครับย้ำกันอีกครั้งนะคะในทุกกิจกรรมค่ะเรามาร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีนะคะเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อให้กิจกรรมครั้งนี้สำเร็จล่วงไปได้ด้วยดีค่ะ